ศึกษอสมหมายนัดการกุศลครับหาเงินช่วยบุตรธิดาของสมาคมช่างภาพนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยครับมาดูมวยรองคู่เอกของรายการครับทางด้านของเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ครับพบกับทางด้านของชูเจริญดาบรันสารคามครับต่างศึกต่างสายมาชนกันครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2559สนามมวยเวทีราชดำเนินครับคุณพ่อขึ้นมาถอดมงคลให้เองครับสำหรับชูเจริญเก็บเงินได้ทั้งหมดนี่ 1,597,750 บาทต่างชาติ222คนครับแล้วก็โปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานี่ใจถึงพึ่งได้ครับทำบุญไป 600,000 บาทนักชกจากแดนอีสานเหมือนกันนะครับวางแข้งขวาครับชูเจริญครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีณรงค์รวมจิตยก3ครับปล่อยตัวมาครับราคาเสมอชูเจริญครับอาศัยความยาวความใหญ่ความหนุ่มความสดนะครับส่วนเกียรติเพชรนี่ก็ดังมาก่อนแล้วครับเคยขึ้นไปแตะเพดานค่าตัวเกือบเงินแสนมาแล้วครับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้แข้งขวาครับเกียรติเพชรชูเจริญแข้งขวาโต้ครับเกี่ยวแล้วแม่สับขวาครับฟันศอกซ้ายครับชูเจริญครับงัดศอกขวาครับเกียรติเพชรแต่ว่าชูเจริญตั้งแขนดีครับลูกศิษย์ของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลครับเอาละครับสับขาและสับคืนเดินครับชูเจริญเจอแข้งซ้ายของเกียรติเพชรเจอครับเดินไม่หยุดครับโอ้ยวางแข้งขวาครับชูเจริญครับหยุดไม่ได้ครับเกียรติเพชรนี่หยุดไม่ได้และเช่นเดียวกันครับชูเจริญก็หยุดไม่ได้เช่นเดียวกันครับเกี่ยวแล้ววางขวาครับเกี่ยวได้ดันเข้าเชือกเกิน29ครับกรรมการเข้ามาชาร์จไปก่อนครับแข้งขวาครับออกซ้ายครับขวาโต้ครับทางด้านของชูเจริญแข้งซ้ายไปครับชูเจริญยกบังได้ทีขวาครับเกียรติเพชรหมดยกครับหมดยกครับเอาล่ะครับสู้กันในสนุกแล้วนะครับเข้มข้นแล้วครับแบบนี้ครับหมดยก3ขึ้นยก4นี่ตลาดหลักทรัพย์นี่ยันเสมอทางด้านของเกียรติเพชรแล้วนะครับพลิกไปพลิกมาครับจังหวะวางแข้งซ้ายสวยครับทางด้านของเกียรติเพชรพูดถึงสมองมวยก็ดีกว่าเล็กๆมีอัดฉีดชูเจริญ 50,000 บาทนะครับเกียรติเพชรก็ไม่น้อยหน้าครับมีอัดฉีด 30,000 บาทเช่นเดียวกันครับฉีดไว้ก่อนครับไม่ใช่มวยจะแพ้แล้วจะมาฉีดเดี๋ยวมันจะกลับมาไม่ได้ครับแทงเข่าขวาครับชูเจริญนี่ยังไม่ได้ตีเข่าเลยนะครับลูกถนัดของชูเจริญก็คือเข่าครับแต่ตอนนี้เดินสาดแข้งยาวๆครับตีเข่าซ้ายได้เจอแข้งซ้ายของเกียรติเพชรชูเจริญเสียบเข่าขวาครับเจอแข้งซ้ายเอ้ายอมทิ้งตัวไปก่อนครับเดินต่อครับชูเจริญแทงเข่าขวาครับตั้งแขนแทงซ้ายเกียรติเพชรผลักออกวางแข้งขวาครับตามด้วยกำปั้นเจอเข่าซ้ายของชูเจริญครับนี่ครับหวมปิดจมูกแล้วแทงเข่าขวาตามครับแทงเข่าขวาครับชูเจริญครับเกียรติเพชรโอ้ด้วยลูกสั้นนะครับเอาเจอเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาครับชูเจริญเอาฉันจะตีได้แล้วครับแบบนี้เสียบเข่าขวาเข้าไปครับเกียรติเพชรต้องไม่ยุ่งกับเขานะครับผลักออกระวางแข้งแบบนี้ครับแข้งซ้ายทีขวาไว้แต่ว่าชูเจริญจะตีซะอย่างครับพยายามจะงัดศอกไม่ได้ฟันศอกซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของชูเจริญครับชูเจริญฟันศอกขวาแทงเข่าขวาครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับเกียรติเพชรแล้วก็กองเชียร์แข้งซ้ายครับของเกียรติเพชรตีเข่าขวาครับชูเจริญตีเข่าขวาครับนี่แหละครับถ้าเกิดเป็นมวยต่างศึกต่างสายมันมีเสน่ห์น่าชวนดูครับเสียบซ้ายราคาไว้ครับดอกสุดท้ายแทงซ้ายแทงขวาครับแทงเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้โหดิ้นไม่หลุดครับเด้งตีเข่าขวาครับชูเจริญเสียบขวาไปอีกทีนึงเสียบขวาเข้าไปครับโอ้โหรับเยอะครับทางด้านของเกียรติเพชรแล้วอัดด้วยเข่าซ้ายตามครับเข้ามุมไปเลยครับชักจะได้ใจแล้วครับทางด้านของลูกศิษย์ของหมวดรันสารคามแต่ยังใช้สีเสื้อในดาบเหมือนเดิมนะครับดาบรันสารคามครับโอ้โหสะบัดศอกซ้ายสวยครับเกียรติเพชรแต่ว่าพยายามพลิกไม่ล้มด้วยครับอ้าวฟันศอกชูเจริญไปหยุดนะครับแม่ราคากลางอากาศนี่ไป20 31เลยนะครับ
เอาตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับชูเจริญครับต้องไม่หยุดนะครับชูเจริญเองก็ต้องไม่หยุดเกียรติเพชรก็ต้องเร่งครับขยับครับเกียรติเพชรโอ้โดนเข่าไปชุดใหญ่ๆแข้งขวาครับชูเจริญเจอขวาครับมาแล้วครับราคานี่เหลืออยู่51นะครับประมาณ51ครับชูเจริญยังได้เปรียบอยู่ครับยกสุดท้ายครับมวยรุ่นน้องครับในสายศึกของเกียรติเพชรครับพลิกต่อ51ครับแล้วก็รับเผาเวลาครับชูเจริญครับกรรมการณรงค์รวมจิตครับเรียกออกมาครับลุยครับทางด้านของเกียรติเพชรแข้งขวาของชูเจริญครับโอ้ยกเดียวครับแซงทะลุเลยครับชูเจริญครับกระแทกหมัดซ้ายไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับกระแทกซ้ายแข้งขวาปลายเท้าครับขวาของชูเจริญครับหมัดขวาของเกียรติเพชรต้องหมัดแล้วล่ะครับตอนนี้ครับสถานการณ์ณตอนนี้ต้องหมัดแล้วครับเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ครับแต่ว่าหมัดไม่ถึงครับโอ้โหขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนครับไม่เข้าเป้าตั้งแขนนะครับชูเจริญครับถ้าเกิดตั้งแขนไม่ดีโดนฟันศอกครับจับได้แล้วก็ตีเข่าขวาไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้กระแทกหมัดไว้ครับชูเจริญไม่ประมาทครับไม่ประมาทเอ้าโดนขวาของเกียรติเพชรหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหก็เรียกว่าใส่กันมันหยดติ๋งนะครับของดีงั้นออกมาโชว์ครับแบบนี้ครับไม่โชว์ไม่ได้ครับตีสุวรรณครับขึ้นมาของพรมลัยรับขวัญด้านของชูเจริญกรรมการณรงค์รวมจิตครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ชูเจริญดาบรันสารคามครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้พร้อมรับอัดฉีดไปกว่า 50,000 บาทครับนี่คือรองผู้เอกของรายการศึกษอสมหมายนัดการกุศลครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับรอแล้วก็รอยิ่งขึ้นครับแบบนี้ครับชูเจริญ